พบกันเหมือนเดิมนะครับผมเบิร์ตพิทักษ์ตีเหล็กนะครับก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นผักที่เรากินทุกวันนะครับหรือพบเจอบ่อยๆมากนะครับเป็นบางคนอาจจะรู้เรื่องของการเป็นอาหารแต่ว่าเรื่องสรรพคุณที่จะพูดวันนี้คือเป็นสรรพคุณด้านยาที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับในนี้ก็คือเรียกว่าเป็นตัวผักตำลึงวันนี้เราก็จะมาดูต้นตำลึงนะครับที่พ่อขยายพันธุ์ของที่เขาใหญ่นะครับอาจจะดูต้นไม่สวยนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นต้นที่เรียกว่าเป็นช่วงที่คือปลูกเกิดขึ้นง่ายแหละแต่ทีนี้ก็คือเนื่องจากว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราพบเห็นทั่วไปเพราะนั้นเราปลูกแค่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับว่าเป็นต้นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นต้นตำลึงที่เราปลูกไว้เป็นตัวอย่างทั้ง2ต้นนี้นะครับอันนี้กำลังออกดอกเลยนะครับแล้วก็จะมีบางคนสงสัยเนี่ยมันมีลูกด้วยอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลูกนี้กินได้ถ้าเป็นลูกอ่อนเนี่ยมันจะหวานต้มแล้วมันจะหวานแต่ถ้าเป็นลูกแก่ต้มแล้วมันจะขมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้สรรพคุณด้านยาของตัวตำลึงเนี่ยนะครับเรียกว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานทั้ง2ประเภทครับเบาหวานจากพันธุกรรมคือไทป์1นะครับเบาหวานจากพฤติกรรมคือไทป์2เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลดหรือควบคุมเรื่องของน้ำตาลในเลือดให้สม่ำเสมอได้ดีโดยที่ท่านกินเป็นอาหารปกตินี่แหละครับแต่ว่าก็ช่วยดูแลสุขภาพท่านได้มันมีคำพูดหนึ่งของคนโบราณที่บอกว่าช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาตัวนี้คือเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของหลอดเลือดที่เลี้ยงสายตาครับไม่มีความแข็งแรงอันที่สองก็คือช่วยให้กระจกตาไม่แข็งตัวเวลากินเนี่ยถ้ากินยอดอ่อนนะยอดอ่อนยอดไม่ค่อยออกซะด้วยนะยอดนี้นะฮะเนี้ยยอดอ่อนอย่างนี้นะครับเรียกว่าตัวนี้ช่วยเรื่องของลดเบาหวานก็ได้ช่วยลดอาการคนที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าถ้ายอดอ่อนนี้เนาะนี่นะครับประมาณคืบหนึ่งหรือสองประมาณ10เซนเนี่ยตัวนี้คนที่เป็นเกาห้ามกินคนที่เป็นลิ้นซึมดวงทวารควรระวังไม่งั้นเนี่ยบวมเดี๋ยวบวมอักเสบอีกอันนี้จะลดเบาหวานได้ดีครับใบที่ไม่แก่มากนะครับอันนี้ช่วยได้แต่ว่าถ้าเด็กกำลังเจริญเติบโตตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตได้ดีก็แล้วแต่ถ้าเป็นลูกสุกถ้าลูกสุกสีแดงแล้วกินแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีสีเรียกว่าแคโรทีนอยด์นะครับที่เป็นสีที่แปลงไปเป็นวิตามิน A นะที่ช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ต้นภูมิคุ้มกันตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่คนที่เป็นหอบหืดหรือภูมิแพ้ก็เป็นอีกตัวนึงที่กินได้นะครับกินเฉยๆนะนะครับส่วนคนที่เป็นผื่นข้างนอกใช้ขยี้ทาเด็ดอย่างเงี้ยครับแล้วขยี้ด้วยมืออย่างนี้นะครับไม่ต้องผ่านความร้อนมากถ้าผ่านความร้อนมากคุณภาพของยาจะเสียเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจะใช้แบบมือขยี้แบบนี้ขยี้แล้วก็ทาอย่างเงี้ยนะครับขยี้ทาแบบนี้มันจะออกเขียวๆนิดนึงนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้อาการผื่นคันต่างๆลดน้อยลงนะครับส่วนท่านชายที่ปัสสาวะไม่คล่องผู้หญิงที่มีอาการตกขาวเขาจะใช้ตัวเถานี่แหละครับที่บอกว่าใช้สำหรับเรื่องรักษาโรคตานี่แหละเถาตัวนี้นะครับหรือรากก็ได้นะครับถอนขึ้นมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับหรือผ่าตากให้แห้งชงเป็นน้ำชาหรือจะเรียกว่าคั้นสดแล้วดื่มน้ำเลยก็ได้นะครับจะช่วยลดอาการของปัสสาวะไม่คล่องสำหรับวิธีการปลูกดูแลรักษานะครับทำยังไงเดี๋ยวจะมีวิทยากรที่ดูแลมาเล่าให้ฟังนะครับพบกับเจ้าหน้าที่เขาเนาะนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับเชิญเลยครับค่ะครับแล้วตอนนี้มันดูปลูกดูแลยังไงครับถ้าเผื่อเราจะนำไม่เป็นยาเพราะว่ามันเจอทั่วไปเนาะรดน้ำปกติทั่วไปค่ะทุกวันก็แล้วก็ถอนหญ้าปกติแล้วก็เราจะใส่ปุ๋ยเป็นเน้นเป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะจะเป็นเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีค่ะก็จะปลอดภัยกับสุขภาพเนาะเพราะนั้นก็คือวิธีการตรงนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันพบเจอทั่วไปอยู่แล้วปลูกตามรั้วตามริมทางนะครับอันนี้ก็คือถามว่าใช้ทางยาได้ไหมคือใช้เป็นอาหารได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องของตัวยาอาจจะความปลอดภัยเนาะเรื่องของสารปนเปื้อนสารเคมีอะไรนะครับอาจจะมีบ้างเพราะนั้นถ้าเราจะดูแลจริงๆก็คือใช้ระบบกสิกรจริงๆแล้วยากไหมครับกี่เดือนถึงจะเก็บได้ต้นใหญ่พอขึ้นเครือก็คือเริ่มเก็บได้แล้วค่ะคือถ้ามีใบก็เก็บได้เลยใช่ค่ะได้เลยเนาะส่วนลูกแล้วจะเก็บตอนไหนครับหรือไม่ต้องการเก็บลูกเราไม่เก็บค่ะแต่เน้นใบจริงๆก็คือประโยชน์ของเขาใช้ได้ทุกส่วนนะครับเพราะนั้นก็คือถ้าเผื่อคนไหนจะกินแบบแก้มแดงเนาะแก้มแดงก็กินลูกแก้มแดงกินลูกสุกค่ะถ้าลดเบาหวานนะครับลดเบาหวานคือเน้นใบเน้นลูกนะครับแต่เป็นลูกอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของ
รถคนอื่นรอไม่ไหวก็เก็บใบเก็บใบรวบจิ้มน้ำพริกเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการดูแลเบื้องต้นเนาะเพราะนั้นก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราปลูกลงกระถางคนที่มีพื้นที่น้อยทำซุ้มแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักเก็บได้ทุกวันแล้วมีเทคนิคพิเศษอะไรไหมครับว่าแล้วเขาขยายพันธุ์ยังไงส่วนใหญ่มันจะขยายกับพวกเม็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีการตัดชำได้ไหมครับตัดชำนี่เรายังไม่เคยทำค่ะยังไม่เคยทำค่ะแต่พ่อแม่ผมบอกแต่มันก็ทำได้มันจะแตกออกกับเครือมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถไปชำได้ค่ะแต่นี้ก็คืออันนี้เทคนิคส่วนตัวนะครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องเอาเม็ดปลูกมันช้าอยากได้เร็วตัดเถาเนี่ยครับสักคืบหนึ่งแล้วไปชำเฉียงไว้แค่ประมาณสัก15วันได้กลิ่นยอดอันนี้เทคนิคโบราณที่มีนะที่ปู่ย่าผมทำพาสอนนะครับแล้วก็คือชอบบ่นผมเสมอเลยผมจะชอบเอาเม็ดมาไปหยอดมึงจะไปหยอดทำอะไรขอโทษนะครับใช้ภาษาโบราณนิดนึงแกก็จะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยแกก็ไปตัดเถามาแล้วก็บอกไม่ต้องฝังแกก็วางพาดไปเลยยาให้เกิดแถวไหนก็พาดยาไปเลยครับแล้วมันก็จะขึ้นแต่ที่คอมันจะขึ้นพรุบเลยค่ะนะครับอันนี้เทคนิคนิดนึงครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมุนไพรอยากให้เราพูดถึงตัวไหนอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็เราก็จะติดตามมาให้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเราก็จะไปเอามาพูดให้ท่านฟังอีกทีนึงนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลสวนอันนี้ประจำอยู่นี่ประจำอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้พบกันบ่อยนิดนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ